สวัสดีครับน้องๆตอนนี้น้องๆกำลังอยู่กับ Channel Lazy Bio เชียวที่ยาสำหรับคนขี้เกียจอ่านหนังสือนะครับสำหรับคลิปในวันนี้เนี่ยพี่ไม่ได้มาสอนชีวะนะครับแต่จะมาสอนเคมีนะสำหรับเคมีที่พี่จะมาติวในวันนี้เนี่ยก็จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการคำนวณแก๊สอุดมคตินะครับมีเทคนิคง่ายๆนะครับมาแชร์ให้น้องๆได้ดูกันก่อนที่จะสอบแล้วกันนะครับก็สามารถฝึกตามได้นะครับเป็นเทคนิคง่ายจริงๆนะแต่ก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหาเนี่ยพี่ก็ขอแอบโฆษณาสักเล็กน้อยนะครับสำหรับน้องๆคนไหนที่อยากสนับสนุนพี่ยงนะครับพี่ก็มีคอร์สขายนะครับเป็นชีวะคอร์ส1แล้วก็เคมีคอร์ส1นะครับในแต่ละคอร์สเนี่ยชีวะก็จะครบทุกบทม.ปลายเคมีก็ครบทุกบทม.ปลายนะครับสามารถใช้ในการติวสอบที่แคสหรือไม่ก็ใช้ในการติวสอบอัปเกรดที่โรงเรียนได้นะครับสามารถแอดไลน์มาคุยรายละเอียดได้เลยนะก็ประมาณนี้นะครับหลังจากที่ขายของแล้วนะก็มาเข้าสู่เนื้อหานะครับสำหรับเนื้อหาแรกเนี่ยก็จะเป็นทฤษฎีเกี่ยวกับก๊าซอุดมคตินะสูตรนะครับสูตรเดียวเนี่ยใช้ทั้งทฤษฎีแล้วก็คำนวณนะครับอธิบายไปทั้งหมดเลยถือว่าคุ้มมากนะครับสูตรนี้คือ PV เท่ากับ nRT มาดูคำมาดูตัวแปรกันหน่อย P นี่คือความดันนะครับความดันของแก๊สนะ V คือปริมาตรนะครับN คือโมล N คือโมลนะครับ R เนี่ยเป็นค่าคงที่ของแก๊สแล้วก็ T นี่คืออุณหภูมินะส่วนหน่วยเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันต่อนะครับเราจะอธิบายเรื่องทฤษฎีกันก่อนมาทฤษฎีที่1นะครับทฤษฎีของชาวนะครับอธิบายเรื่องราวเกี่ยวกับ V แล้วก็ T ปริมาตรแล้วก็อุณหภูมิชาวชาวบอกว่าเมื่อเราเพิ่มอุณหภูมิปริมาตรของแก๊สจะขยายตัวขึ้นนะแปลว่า V กับ T เนี่ยแปรผันตรงกันกราฟก็จะออกมาแบบนี้นะครับเป็นสมการเส้นตรงนะคล้ายๆกับ Y นะครับเท่ากับ MX บวก C นะก็คือเป็นสมการเส้นตรงนะครับตัวแปรก็คืออยู่ที่ y แล้วก็ x นะครับโดยที่แกน y เนี่ยก็จะเป็นอุณหภูมินะครับโดยที่แกน x จะเป็นอุณหภูมิแล้วแกน y ก็จะเป็นปริมาตรนะครับหมายความว่าถ้าเราเพิ่มอุณหภูมิขึ้นปริมาตรของแก๊สก็จะเพิ่มขึ้นแบบนี้ตรงไปตรงมาอันนี้จะต้องจำสักเล็กน้อยนะครับว่าชาร์ลส์เนี่ยสีเขียวๆเนี่ยเขาทำอะไรต่อไปนะเกลูแซกนะครับมาดูเกลูแซกกันบ้างว่าทำอะไรเกลูแซกอธิบายความสัมพันธ์ระหว่าง P ความดันกับอุณหภูมินะครับโดยเขาอธิบายว่าอย่างนี้นะถ้าเราเพิ่มอุณหภูมินะครับความดันของแก๊สก็จะเพิ่มขึ้นหมายความว่าถ้าเราแก๊สอยู่ในแทงค์นะแล้วถ้าเราเพิ่มอุณหภูมิแก๊สจะขยายตัวความดันของแก๊สในแทงค์ก็จะเพิ่มขึ้นแล้วถ้าดันไปเรื่อยๆแทงค์มันทนไม่ไหวแทงค์ก็จะระเบิดแค่นั้นเองง่ายๆนะครับเกลูแซกบอกว่าอุณหภูมินะครับแปรผันตรงกับปริมาตรเอาใหม่ความดันนะครับแปรผันตรงกับอุณหภูมิเป็นสมการเส้นตรงอีกแล้วนะครับเหมือน y เท่ากับ mx บวก c นะครับโดยที่แกน y เนี่ยเป็นความดันนะครับแกน x ก็คืออุณหภูมิถ้าเราเพิ่มอุณหภูมิความดันของแก๊สในถังก็จะเพิ่มขึ้นแบบนี้ต่อไปนะเป็นคำอธิบายของอะโวคาโดนะครับอะโวคาโดนี่ชื่อคุ้นๆไหมในเรื่องโมลนะครับอะโวคาโดเป็นคนอธิบายเรื่องโมล N นี่คือโมลอะโวคาโดอธิบายเรื่องโมลกับปริมาตรนะโมลกับปริมาตรเขาบอกว่าถ้าโมลเพิ่มขึ้นนะครับโมลเพิ่มขึ้นปริมาตรจะขยายตัวขึ้นจำได้ไหม1โมลที่ STP ขยายตัวแก๊สขยายตัว 22.4
2โมลก็ 44.8 3โมลก็คูณ3 4โมลก็ 22.4 คูณ4นะครับมันแปรผันตรงกันเลยกราฟก็เป็นสมการเส้นตรงเหมือนเดิมนะครับแบบนี้เหมือนเดิมนะ y เท่ากับ mx บวก4เพราะฉะนั้นเนี่ย y ให้เป็นปริมาตรแล้วกันนี่ก็ให้เป็น n หรือโมลนั่นเองนะครับความสัมพันธ์ของแก๊สก็จะประมาณนี้โมลที่เพิ่มขึ้นปริมาตรก็จะเพิ่มขึ้นนะครับนี่คือความสัมพันธ์ของอะโวคาโดและสุดท้ายนะครับความสัมพันธ์ของบอยก็จะเป็นคำอธิบายของp แล้วก็ v อันนี้จะต้องจำสักเล็กน้อยนะครับว่าบอยชาวเกลุแซกอะโวคาโดเนี่ยทำอะไรบอยบอกว่าถ้าเราเพิ่มปริมาตรเพิ่มขึ้นความดันจะลดลงถ้าเราเพิ่มปริมาตรเพิ่มขึ้นความดันจะลดลงนะครับนี่ไงมันอยู่ข้างเดียวกันใช่ไหมถ้าเราลองกลับไปนะครับก็เป็น p แปรผกผันกับ1ส่วน v หมายความว่าถ้าเราเพิ่มปริมาตรเพิ่มขึ้นความดันจะลดลงกราฟจะอธิบายแบบนี้ไม่ใช่สมการเส้นตรงนะครับเพราะว่ามันอยู่ข้างเดียวกันอย่างนี้นะไม่ใช่สมการเส้นตรงนะครับหมายความว่าx คูณ y นะครับเราได้ค่าคงที่ค่าหนึ่งแบบนี้ถ้าจำไม่ผิดมันเรียกว่าพาราโบลามุมฉากมั้งโดยให้แกน y นะครับเป็น v นะครับแล้วก็แกน x เป็น v นะครับแล้วก็แกน y เป็น p นะหมายความว่าถ้าเราเพิ่มปริมาตรเอาอย่างนี้ดีกว่าอธิบายง่ายๆคือถ้าเราลดปริมาตรลงนะครับถ้าเราลดปริมาตรลงความดันจะพุ่งขึ้นกระฉูดเลยน้องเคยลองเล่นเอานิ้วเนี่ยกดที่เข็มฉีดยาไหมกดที่ปลายเข็มฉีดยาแล้วลองเอากดไอ้ลูกสูบของเข็มฉีดยาเนี่ยตอนแรกอ่ะมันจะกดลงง่ายๆตอนแรกเนี่ยปริมาตรเยอะๆมันจะกดง่ายนะครับแต่ถ้าปริมาตรลดลงความดันที่มันต้านมือเราจะเพิ่มขึ้นแล้วมันจะเพิ่มขึ้นแบบกระฉูดแบบนี้เลยนะตอนแรกมันจะต้านนะครับแต่พอกดไปสักแป๊บนึงมันจะพุ่งขึ้นแบบนี้นี่คือลักษณะคำอธิบายแบบง่ายๆนะครับนี่แบบนี้ประมาณนี้นะครับหรือถ้าเราจะเปลี่ยนตัวเนี้ยเป็นสมการเส้นตรงนะแบบนี้นะครับเป็นสมการเส้นตรงนะก็จะกลายเป็น y เท่ากับ mx บวก c อย่างนี้ก็จะอยู่ตรงข้ามกันนะครับ y กับ x ก็อยู่ตรงข้ามกันถ้าเราอยากเปลี่ยนเป็นสมการเส้นตรงก็จะได้แบบนี้โดยที่ตัวนี้เป็น1ส่วน v นะครับตัวนี้เป็น p รูปแบบก็จะเป็นแบบนี้ประมาณนี้นะครับนี่คือทฤษฎีของแก๊สอุดมคติง่ายๆไม่มีอะไรเดี๋ยวเราไปลองทำโจทย์กันใช้อันเดียวนี่แหละแก้ปัญหานะครับมาข้อที่1 นะครับเขาบอกว่าความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรนะครับโดยกำหนดสภาวะของแก๊สนะครับข้อใดไม่เป็นไปตามสมการเส้นตรงนะครับมาดูกัน PV เท่ากับ nRT อันแรกนะความดันกับอุณหภูมินะครับความดันกับอุณหภูมิเนี่ยมันอยู่ตรงข้ามกันเลยอยู่ตรงข้ามกันแปลว่ามันแปรผันตรงกันก็คืออุณหภูมิเพิ่มขึ้นความดันจะเพิ่มขึ้นตัวนี้เป็นสมการเส้นตรงจบเพราะมันอยู่ตรงข้ามกันนี่ไงอันนี้เป็นความสมการเส้นตรงนะครับต่อไปนะเป็นความดันกับจำนวนโมลความดันกับจำนวนโมลความดันกับจำนวนโมลก็อยู่ตรงข้ามกันก็เป็นสมการเส้นตรงอยู่ดีข้อนี้ก็ถูกปริมาตรนะครับปริมาตรกับความดันนี่ปริมาตรกับความดันสีน้ำเงินนี่อยู่ตรงข้ามกันไหมไม่อยู่ตรงข้ามกันถ้าไม่ได้อยู่ตรงข้ามกันไม่ใช่สมการเส้นตรงนะแค่เนี้ยจบผิดก็ตอบข้อที่3เลยสุดท้ายนะครับอ่ะมาอีกสักอันนึงปริมาตรกับอุณหภูมิปริมาตรกับอุณหภูมินี่อยู่ตรงข้ามกันก็เป็นสมการเส้นตรงกันตามสมการเส้นตรง y เท่ากับ mx บวก c ข้อนี้ก็เลยถูกเพราะฉะนั้นข้อที่1 นี่ตอบ3เห็นไหมครับรู้แค่เนี้ย
กินนิ่มๆเลยแล้วอันนี้ก็เป็นคำอธิบายแถมให้เข้าใจกราฟนะครับแบบเร็วๆง่ายๆนะไม่ต้องไปคิดอะไรมากแต่น้องๆจะต้องจำว่าชาร์ลส์เนี่ยนะทำ V กับ T นะครับทำการทดลองเรื่อง V กับ T เกลูแซกอธิบายเรื่อง P กับ T นะครับอะโวคาโดอธิบายเรื่องโมกับ V แล้วก็บอยเนี่ยอธิบายเรื่อง P กับ V นะครับก็จะอาจจะต้องจำหน่อยตามสีนี้ต่อไปนะข้อที่2นะครับข้อใดไม่เป็นไปตามกฎของชาร์ลส์ชาร์ลส์ทำอะไรล่ะเนี่ยแหละอาจจะต้องจำละชาร์ลส์ทำเรื่อง V แล้วก็ T นะครับเมื่อ V กับ T ความสัมพันธ์ก็จะกลายเป็น PV เท่ากับ NRT และ V กับ T เนี่ยมันอยู่ตรงข้ามกันเมื่อมันอยู่ตรงข้ามกันสมการจะเป็นเส้นตรงนะครับก็ตอบข้อที่3ง่ายๆเห็นไหมง่ายๆเลยนะครับตอบ3เดี๋ยวต่อไปเราไปดูเรื่องการคำนวณกันหน่อยมาต่อไปนะครับมาดูการคำนวณแบบถามแยกตัวแปรเป็นตัวๆกันและอะไรคือการถามแยกตัวแปรเป็นตัวๆเดี๋ยวเราค่อยไปดูกันในโจทย์อีกทีมาฟังคำอธิบายกันก่อนนะครับใช้สูตรเดียวหากินตลอดทางเลยนะ PV เท่ากับ NRT อย่างแรกเลยเนี่ยเราจะต้องรู้ก่อนว่าตัวแปรแต่ละตัวเนี่ยมันมีความหมายแล้วก็มันต้องมีหน่วยบังคับว่าอะไรนะครับ P นี่คือความดันเนาะ P เนี่ยนะความดันตัวนี้นะครับบังคับหน่วย ATM หรือบรรยากาศนั่นเองแต่ว่าบางทีเนี่ยโจทย์เขาจะรายงานเรามาเป็นมิลลิเมตรประหลอดหรือ MMHG นะครับแต่หน่วยบังคับคือ ATM นะโดยที่1 ATM นะครับจะเท่ากับ760มิลลิเมตรประหลอดถ้าโจทย์เขาให้หน่วยมาเป็นมิลลิเมตรประหลอดนะครับถ้าโจทย์เขาให้หน่วยมาเป็นมิลลิเมตรประหลอดเราต้องเปลี่ยนเป็น ATM ก่อนวิธีการก็คือเอาไอ้ MMHG เนี่ยหารด้วย760นะครับก็จะกลับมาได้หน่วย ATM ต่อนะครับอันที่2นะ V คือปริมาตรปริมาตรเนี่ยบังคับในหน่วย dm กำลัง3หรือลิตรนั่นเองแต่บางทีโจทย์เขาก็จะให้เรามาเป็น cm กำลัง3โดยที่1ลิตรนะครับ1 dm กำลัง3เท่ากับ 1,000 cm กำลัง3และ 1,000 cm กำลัง3เนี่ยก็คือ1ลิตรนั่นเองแต่บางทีโจทย์เขาจะให้หน่วยมาเป็น cm กำลัง3เราต้องเปลี่ยนเป็นลิตรวิธีการเปลี่ยนเป็นลิตรก็คือเอา cm กำลัง3เนี่ยหารด้วย 1,000 อันนี้ง่ายๆนะครับต่อไปนะหน่วยถัดมานะครับคือโมตัวนี้มีความหมายว่าไงมีความหมายก็คือกรัมส่วนด้วยมวลโมเลกุลนะครับแล้วก็อนุภาคอนุภาคก็คืออะตอมหรือโมเลกุลหรือไอออนก็ได้นะครับส่วนด้วยเลขอะโวคาโดนะครับอะโวคาโดนัมเบอร์ซึ่งอะโวคาโดนัมเบอร์ก็เท่ากับเท่าไหร่ล่ะเราเขียนตรงนี้ไปเลยก็ได้นะครับว่าเท่ากับ 6.02 คูณ10ยกกำลัง23นะครับต่อไปนะ R นี่เดี๋ยวไว้ก่อนและ T ก็คืออุณหภูมิอุณหภูมิเนี่ยบังคับหน่วยเควินแต่หน่วยเควินเนี่ยจะแปลกๆหน่อยไม่ใช่การหารนะครับโดยเควินเนี่ยจะเท่ากับองศาเซลเซียสบวกด้วย273และไอ้ค่า R ตัวนี้แหละที่จะเป็นตัวแสบค่า R เนี่ยมันจะทำให้เราคิดเลขลำบากแสนเข็ญ นะครับในวิชาเคมีนะจะใช้ค่า R นะครับอยู่ที่ตัวเลข 0.082 น้องๆลองคิดดูนะมีไอ้เลขบ้าเนี่ยคูณกับไอ้เนี่ยทำให้ทุกอย่างมันคิดยากนะครับถ้าไม่ใช้เครื่องถ้าไม่ใช้เครื่องคิดเลขเนี่ยไอ้เลข R เนี่ยจะทำให้เราเป็นปัญหาอย่างมากตอนนี้ไม่เป็นไรน้องๆ เรียนอยู่ที่บ้านเวลาสอบก็อยู่ที่บ้านสอบกดแอบกดเครื่องคิดเลขได้แต่ว่าเวลาเราไปสอบสนามในสนามแข่งนะครับมันไม่มีเครื่องคิดเลขให้ใช้ทำยังไงพี่แนะนำแล้วกันอันนี้แนะนำนะเป็นเลขที่เจอบ่อยสุดๆในบทนี้นะครับท่องไว้ไม่เสียหายนานๆจะบอกให้ท่องทีนะ เลขเนี่ยเป็นตัวเลขศักดิ์สิทธิ์นะครับรู้ไว้จะดีมาก
ไอ 0.082 เนี่ยมันชอบคูณกับ273ออกมาจะเป็น 22.4 เฮ้ยนี่มันเลขที่คุ้นๆนี่หว่านี่มันเลขของSTP นี่หว่าใช่เดี๋ยวเราได้เจอกันอีกตัวเลขหนึ่งที่เจอบ่อยๆนะครับคือ 0.082 คูณกับเลข300ออกมาจะกลายเป็น 24.6 เชื่อพี่ไม่มีผิดหวังนะครับ R เนี่ยมันชอบคูณกับ T นะ T ที่เขาชอบใช้ก็คือ0องศาเซลเซียส0องศาเซลเซียสบวก273ก็กลายเป็น273หรือ27องศาเซลเซียสบวก273ก็กลายเป็น300เลขนี้เจอบ่อยแน่นอนและอีกอันหนึ่งที่อยากที่ควรจะต้องรู้นะครับควรจะต้องรู้ก็คือคำว่า STP อุณหภูมิและความดันมาตรฐานโดยอุณหภูมิและความดันมาตรฐานเนี่ยเราจะต้องรู้ว่าอุณหภูมิมาตรฐานนะครับก็คือ0องศาเซลเซียสและความดันมาตรฐานนะครับก็คือ1 atm หรือ760 mpg นะการคำนวณแยกถามแยกตัวแปรเป็นตัวๆเนี่ยหน่วยจะต้องเป๊ะทุกหน่วยนะครับความดันต้องเป็น atm ปริมาตรต้องเป็นลิตรนะครับอันนี้คือโมลนี่เป็นเควินและเลขนี้จำก็จำไม่จำไม่เป็นไรแต่ว่าจำแล้วจะดีมากๆอ่ะเราไปดูโจทย์กันหน่อยโจทย์ข้อแรกนะครับวิธีทำโจทย์นะน้องๆ นะครับดูพี่จบก่อนดูจบก่อนพอสแล้วลองทำตามแต่อย่าลองนะดูให้เข้าใจก่อนนะครับเป็นข้อๆพอสนะแล้วก็ทำตามนะครับอ่านโจทย์จากในหน้าจอเลยนะครับแล้วก็ทำตามเราเน้นความเข้าใจนะอย่าไปอะไรมากมายพอทำตามเสร็จปุ๊บเรียบร้อยเข้าใจแล้วเราค่อยเลื่อนไปข้อถัดไปแล้วค่อยไปดูพี่ข้อถัดไปนะครับทำตามนี้นะพร้อมๆกันนะครับโอเคมาดูกันให้เข้าใจกันก่อนนะเขาบอกว่าหลอดโฆษณาเนี่ยบรรจุก๊าซฮีเลียมนะครับปริมาตร246 cm กำลัง3ระวังนะความดันนะครับ 7.6 คูณ 10 ยกกำลังลบ 4 mmHg นะครับและอุณหภูมิ 27 องศาก๊าซนี้มีฮีเลียมกี่อะตอมมาสูตรเดียว PV เท่ากับ nRTคำถามมันถามว่ากี่อะตอมอะตอมซ่อนอยู่ในไหนอะตอมซ่อนอยู่ในโมลเพราะฉะนั้นเรามาจัดรูปกันก่อนแล้วค่อยแทนค่านะก็จะกลายเป็นย้ายข้างกันก่อนนะครับ n เท่ากับ pv ส่วนด้วย rt นะนี่นะครับย้ายข้างก่อนแล้วค่อยแทนค่านะ pv ส่วนด้วย rt แนะนำนะครับย้ายข้างก่อนแล้วแทนค่าชีวิตจะง่ายและ n เนี่ยก็คืออะตอมใช่ไหมเขาถามเป็นอะตอมก็ส่วนด้วย 6.02 คูณ 10 ยกกำลัง 23 นะครับแล้วเราก็ย้ายข้างอีกทีหนึ่งเพราะฉะนั้นอะตอมก็จะเท่ากับเราจะมาแทนค่าแล้วนะเดี๋ยวเราจะย้ายตัวนี้ไปนะครับ P เนี่ยยังใช้ไม่ได้นะเขามาบอกเป็น mmHg นะครับก็คือเขาบอกมาเป็นเท่าไหร่7.6 คูณ 10 ยกกำลังลบ 4 เพราะฉะนั้นตัวนี้ต้องแก้ก่อนต้องเปลี่ยนเป็น760 atm นะครับ v ก็เช่นกันเขาบอกมาเป็น246 cm กำลัง 3 จะต้องเปลี่ยนเป็นลิตรก็ส่วนด้วย 1,000 นะครับไอเรียกอะโวคาโดนี่ก็ย้ายขึ้นไปก็คูณด้วย 6.02 คูณ 10 ยกกำลัง 23 ส่วนด้วย r คือ0.082 คูณกับ27นะครับตัวนี้27ต้องบวก273ก่อนจบนะครับท่อนเนี้ยจอกมาเป็น300แล้วนี่ไง 0.082 คูณ300ก็เป็นเท่าไหร่ล่ะมาก้อนนี้ก็จะกลายเป็น 24.6 24.6 ตัดตรงนี้เป็น10 10ตัดตรงนี้เหลือ100นะครับ100ตัดตรงนี้เป็น10ยกกำลัง21นี้เป็น10ยกกำลังลบ2
แป๊บหนึ่ง10ยกกำลังลบ2ครับ10ยกกำลังลบ2ลบ2เป็นลบ6ลบ6ลบ21เป็น15เพราะฉะนั้นคำตอบข้อนี้ก็จะกลายเป็น 6.02 คูณ10ยกกำลัง15อะตอมเห็นไหมลงตัวตอบข้อ1ลองพอสแล้วลองทำตามดูนะครับทำตามเสร็จก็ไปข้อถัดไปไปดูข้อที่4เหมือนเดิมนะดูก่อนให้เข้าใจนะครับเข้าใจเสร็จปุ๊บกดพอสและลองทำตามรับรองชีวิตดีโอเคข้อนี้เขาบอกว่าสาร x นะครับจำนวน 0.074 กรัมทำให้เป็น i ที่ความทำให้เป็น i ที่177องศาเซลเซียสนะครับความดัน740พบว่าปริมาตรเท่ากับ38ซีมกำลัง3อยากทราบโมเมลิกุลโอเคอยากทราบโมเมลิกุลขีดไว้ก่อนสูตรเดียวนะ PV เท่ากับ nRT โมเมลิกุลซ่อนอยู่ในโมลเปลี่ยนรูปก่อน PV เท่ากับย้ายข้างหนึ่ง n เท่ากับ PV ส่วนด้วย RT นะครับ n ก็คืออะไร n ก็คือกรัมส่วนด้วยโมเมลิกุลย้ายข้างอีกทีหนึ่งโมเมลิกุลเท่ากับโมเมลิกุลเท่ากับกรัมคูณ RT ส่วนด้วย PV นี่นะครับเขาอยากได้โมเมลิกุลนะย้ายข้างย้ายข้างนะครับไปแทนค่ากันกรัมก็คือ 0.074 นะครับข้อนี้จะต้องใช้เครื่องนะเพราะว่าเลขยากเกิน 0.082 นะครับทีคือ117บวกกับ273นะครับและ P คือ740 mmHg นะครับส่วนด้วย760แล้วก็ V คือ38นะครับส่วนด้วย 1,000 ข้อนี้นี่เถื่อนข้อนี้นี่จริงๆแล้วเคมีจบอยู่ที่ตรงนี้นะต่อไปมันน่าจะเป็นเรื่องราวของคณิตศาสตร์ละมาข้อนี้ขออนุญาตกดเครื่องกันนะครับตัวนี้บวกกันได้450เพราะฉะนั้น .082 คูณ450เป็นทำไม .082 คูณ450เป็น 36.9 ก็ดีเป็น 36.9 นะครับแล้วก็ไอ้ตัวนี้ก็เป็น 0.038 ตัวนี้ประมาณ1 0.9 แล้วกันก็จะกลายเป็น .074 คูณกับ 36.9 ส่วนด้วยจุดทำไม .074 คูณกับ 36.9 ส่วนด้วย .038 เอามาเป็น 71.8 71.8 คู่มันมี72ข้อว่ะแปลว่าข้อนี้ห้ามมั่วเลขละประมาณนะครับ740ส่วนด้วย760กลายเป็น 0.97 น่าจะประมาณนี้แหละครับน่าจะประมาณนี้น่าจะประมาณ73นะน่าประมาณ73นะครับน่าจะนะลองเช็คนะครับไม่ข้อนี้ก็ข้อนี้แหละลองคิดดูแล้วกันนะครับพี่ปัดเลขเยอะเหมือนกันโอเคถ้าเข้าใจแล้วก็ทำตามนะครับพอทำเสร็จปุ๊บไปดูข้อถัดไปข้อที่5นะมาเรื่องเล่าแปลกๆกันบ้างนะครับเขาบอกว่ากราฟปริมาตรอากาศในปอดเนี่ยวัดด้วยสไปโรมิเตอร์นะครับนี่คือสไปโรมิเตอร์นะหายใจเข้าออกนะครับกำหนดตำแหน่งนะกับขอนะครับที่27องศานะครับความดัน1บรรยากาศบรรยากาศคือ ATM นะครับจะได้รับออกซิเจนเข้าไปในปอดกี่โมลถ้ามีอากาศอยู่
ถ้าในอากาศมีออกซิเจนอยู่แค่ 20% คำถามก็คือเขาถามเป็นกี่มลแต่ว่ามันจะมีเงื่อนไขนิดนึงก็คือในอากาศมีออกซิเจนอยู่ 20% เวลาเราหายใจเนี่ยเราหายใจอากาศเราไม่ได้หายใจเอาออกซิเจนเข้าไปนะครับข้อนี้จะแก้ยังไงเรามาดูกัน PV เท่ากับ NRT คำถามมันอยู่ที่มลย้ายข้างก่อน Nเท่ากับ PV ส่วนด้วย RT มา P คือ1บรรยากาศใช้ได้เลย V คือเขาหายใจระหว่างกอกับขอนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ส่วนต่างมันคือ500 cm กำลัง3นี่ลูกบาศก์เซนนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้500ก็ต้องส่วนด้วย 1,000 ก่อนR คือ 0.082 V คือ27เนี่ยเจอบ่อยนะ27บวก273ก็กลายเป็น300นะครับโอเคก้อนนี้นะครับก็เป็นเท่าไหร่ 24.6 24.6 ก็ข้างบนก็เป็น 0.5 024.6 นะครับแต่ว่าอย่าลืมนะว่าคำนวณได้เท่าไหร่เนี่ยอากาศนี่คืออากาศนะครับนี่คือของอากาศนี่คือของอากาศนะแต่เขาบอกว่าอากาศมีออกซิเจนอยู่20เขาถามว่ามีออกซิเจนกี่โมลถ้าอยากจะคิดแต่ออกซิเจนก็ต้องคูณไปอีก20ส่วนด้วย100นะครับกดเครื่องเอาก็ได้ยอมเขียนคิดเลขนะครับก็เป็นจุด5นะครับคูณจุด2ส่วนด้วย 24.6 ออกมาเป็น 0.0004 0.0004 ก็ตอบข้อที่ใช่ไหมใช่ออกมาเป็น4คูณ10ยกกำลังลบ3มลของออกซิเจนนะครับประมาณนี้ลองพอสแล้วก็ทำตามดูเสร็จแล้วก็ขยับไปข้อถัดไปนะข้อถัดมานะครับแอมโมเนียนะก็คือ N ที่3นะมีความดัน752 mmHg นะครับอุณหภูมิ55มีความหนาแน่นเท่าไหร่โอเคความหนาแน่นจะทำยังไงเรื่องนี้ความยากมันไม่ได้อยู่ที่เคมีมันอยู่ที่ตัวเลขมันคิดยากมากนะครับตัวเลขสิน่าทำที่ไหน PV เท่ากับ NRT อะอยากได้ความหนาแน่นในนี้ไม่มีความหนาแน่นคืออะไรครับความหนาแน่นก็คือมวลส่วนด้วยปริมาตรหรือที่เรารู้จัก d เท่ากับ m ส่วน v นะโอเคนี่คือความหนาแน่นนะครับอยากได้ความหนาแน่นก็จัดให้มาความหนาแน่นน้ำหนักมวลเนี่ยมันซ่อนอยู่ในมวลเพราะฉะนั้นกระจายออกมาเป็นกรัมส่วนด้วยมวลโมเลกุลเท่ากับ rt pv นะครับย้ายข้างนะย้าย v มาอันนี้แสดงให้ดูนะครับ p เท่ากับกรัมส่วน v ส่วนด้วยมวลโมเลกุลคูณกับ rt นี่แหละความหนาแน่นกรัมต่อด้วยปริมาตรจบนี่คือความหนาแน่น d-doc density ย้ายข้างอีกทีนึงเพราะฉะนั้น d นะครับเท่ากับ p คูณ m ส่วนด้วย rT จัดไปแทนค่า752นะครับส่วนด้วย760 M คือมวลโมเลกุลแอมโมเนียนะครับคือ NH3 มวลโมเลกุลเท่ากับ17กรัมต่อ1โมล17กรัมต่อ1โมลก็ตรงนี้ก็ส่วนคูณด้วย17 R คือ 0.082อุณหภูมิคือ55บวกกับ273 328โอ้โหใครอยากคิดเลขนี้วันเนี้ยมากดเครื่องดีกว่า752ส่วนด้วย760คูณ17ส่วน .082 ส่วน328โป้งออกมาเป็น0.625 0.6
25กรัมต่อลิตรก็จะตอบข้อที่2ลองทำตามดูนะครับมาถัดไปคำนวณเป็นแบบเปรียบเทียบอันนี้เนี่ยง่ายคำนวณแบบเปรียบเทียบก็ยังใช้ PV เท่ากับ NRT อยู่ดีนะครับเปรียบเทียบคืออะไรเปรียบเทียบก็คือโจทย์เนี่ยเขาจะเล่ามา2เงื่อนไขแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันในโจทย์ดีกว่าว่า2เงื่อนไขคืออะไรการคำนวณแบบเปรียบเทียบเนี่ยไม่ต้องสนใจหน่วยใดๆทั้งสิ้นสนใจแค่ตัวเนี้ยจะต้องเป็นเควินถ้าความดันปริมาตรโมลไออาร์เนี่ยมันเป็นค่าคงที่อยู่แล้วนะครับไม่ต้องสนขอแค่ความดันทั้งสองข้างหน่วยเดียวกันปริมาตรทั้งสองข้างหน่วยเดียวกันนะครับแล้วก็นอกนั้นก็ใช้ได้หมดแต่ไออุณหภูมิเนี่ยจะต้องเป็นเควินเท่านั้นนะครับเราทำยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะครับไม่ต้องไปนั่งท่องกฎของบอยกฎของชาวนะครับเป็นสูตรแยกนะไม่เอานะครับเดี๋ยวเรามาดูโจทย์กันขอย้ำนะครับว่าไอเนี่ย T เนี่ยจะต้องเป็นองศาเควินและจะต้องรู้ก็คือ STP อุณหภูมิความดันอุณหภูมิและความดันมาตรฐานนะครับอุณหภูมิ0องศาเซลเซียสและความดันเท่ากับ1บรรยากาศไปดูกันข้อที่1ข้อที่7นะบรรจุก๊าซชนิด1นะครับมาบรรจุก๊าซชนิด1นะก๊าซชนิดใดไม่รู้นะครับให้เป็นก๊าซ X แล้วกันอ่ะ follow ตามพี่นะ22กรัมนะครับ TSTP นะภาชนะ1นะครับแต่ถ้าบรรจุนี่แหละแต่ถ้าเนี่ยแต่ถ้าบรรจุก๊าซออกซิเจนก็คือ O2 ในภาชนะขนาดเท่ากันนะครับพบว่าหนัก1.6 กรัมที่ STP อยากทราบการ์ดนี้คืออะไรนี่แหละ2เงื่อนไขมาดูเงื่อนไขสีเหลืองกันเงื่อนไขสีเหลืองการ์ด X นะครับน้ำหนัก 2.2 นะแล้วก็ STP นะครับ STP ก็คือ0องศาเซลเซียสนะครับความดัน1บรรยากาศส่วนอีกแท้งอีกใบหนึ่งบรรจุการ์ดออกซิเจนนะน้ำหนัก 1.6 นะครับSTP ก็0องศาเซลเซียสแล้วก็1 ATM เหมือนกันเขาอยากทราบว่าแก๊สนี้คืออะไรแก๊สนี้คืออะไรคือมวลโมเลกุลเท่าไหร่มวลโมเลกุลเท่าไหร่ไม่รู้แต่มวลโมเลกุลออกซิเจนมัน32อ่ะแล้วเราจะทำยังไงกับมันดีถ้าเราสรุปข้อมูลสีเหลืองแล้วก็สีชมพูนี่เสร็จนะครับ PV เท่ากับ NRT ใช้สูตรเดียวทำเลยตัวเนี้ยเขาอยากรู้มวลโมเลกุลมวลโมเลกุลซ่อนอยู่ในโมลเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเอาโมลออกมานะครับเป็นกรัมส่วนด้วยมวลโมเลกุลอะไรเท่ากันบ้างตัดไปให้หมดอุณหภูมิเท่ากันตัดไม่ใช้ R คือค่าคงที่เท่ากันตัดไม่ใช้ความดันเท่ากันตัดไม่ใช้ปริมาตรล่ะภาชนะค่า1ภาชนะใบเดียวกับใบแรกเอ้าตัดไม่ใช้สิ่งที่เหลืออยู่ก็คือกรัมกับมวลโมเลกุลไอ้ที่ตัดไปเนี่ยคือมันเท่ากันนะครับเอาสิ่งที่เหลืออยู่จับมาเท่ากันกรัมของก๊าซ X ส่วนด้วยมวลโมเลกุลของก๊าซ X เท่ากับกรัมของออกซิเจนส่วนด้วยมวลโมเลกุลส่วนด้วยมวลโมเลกุลของออกซิเจนจบแทนค่านะครับแค่นี้ง่ายๆกรัมคือเท่าไหร่ 2.2 มวลโมเลกุลก๊าซ X ไม่ทราบกรัมของออกซิเจนคือ 1.6 นะครับแล้วก็มวลโมเลกุลของออกซิเจนเป็น 32เพราะฉะนั้นมวลโมเลกุลของก๊าซ X เท่ากับย้ายข้างแทนค่านะครับก็จะกลายเป็น32คูณ 2.2 ส่วนด้วย 1.6 เป็น44กรัมต่อมวลแล้วก็ไปดูว่าใคร44แต่พี่จำได้นะครับว่า44เป็นมวลโมเลกุลของคาร์บอนไดออกไซด์ตอบ2เนี่ยง่ายโคตรง่ายวิธีนี้นะครับโคตรง่ายลองทำดูpauseลองคิดตามทำตามพอเข้าใจแล้วเลื่อนไปข้อถัดไป
ไปดูข้อถัดไปกันข้อที่8มาดูก่อนนะเราค่อยทำนะครับไปดูกันว่าข้อนี้เขาเล่าอะไรบ้างถ้าต้องการให้ปริมาตรของแก๊สที่ศูนย์องศาเซลเซียส1 atm เพิ่มขึ้นเป็น4เท่าเพิ่มขึ้นนี่คือเงื่อนไขที่2ละเพิ่มขึ้นเป็น4เท่าโดยลดความดันลง 25% การนี้ต้องอยู่ในอุณหภูมิเท่าไหร่โอเคเงื่อนไขแรกนะครับก๊าซอะไรก็ไม่รู้ก๊าซอะไรก็ไม่รู้ก๊าซเดียวกันนั่นแหละก๊าซ X สักอย่างนะที่ศูนย์องศาเซลเซียสนะครับความดัน1 atm เขาบอกว่าให้ปริมาตรเพิ่มขึ้นเป็น4เท่าปริมาตรนี่คือ V นะครับเงื่อนไขที่2คือก๊าซเดียวกันแหละปริมาตรเป็น 4V ก็คือเพิ่มขึ้นเป็น4เท่านะครับโดยลดความดันลง 25% 25% ก็คือ 0.75 นะครับนี่ไงลดลง 25% ก็คือ 0.75 atm โดยอุณหภูมิเป็นเท่าใดอุณหภูมิเป็นเท่าใดมา PV เท่ากับ nRT โมลไม่ได้พูดถึงน่าจะเท่ากันคือแก๊สเดียวกันเลยในแปลว่าแทงเดียวกันไม่ได้อัดแก๊สเข้าไปเพิ่มโมลเท่ากันอันคือเข้าที่เท่ากันสิ่งที่เขาอยากรู้คือ T นะครับแล้วก็ที่เหลือเนี่ยมันไม่มีอะไรเท่ากันเลยใช่ไหมนี่คือ2สิ่งที่เท่ากันนะครับมาจัดรูปดีกว่าสิ่งที่เหลืออยู่คือ PV ส่วน T นะครับเรามาขอเขียนให้ไม่งงหน่อยอันนี้คือเงื่อนไขที่1อันนี้คือเงื่อนไขที่2นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เหลืออยู่คือ PV แล้วก็ T แปลว่าย้ายข้างมาก็กลายเป็น P1 V1 T1 จับเท่ากับ P2 V2 T2 นะครับ P1 คือเท่าไหร่ P1 ก็คือ1 atm นะ V V1 ก็คือ V นะครับ T เนี่ยจะต้องใช้หน่วยเควินนะ273นะครับห้ามใช้หน่วยเซลเซียสนะและ P นะครับก็เป็น 0.75 เพราะมันลดลง 25%V ก็คือ 4V นะครับส่วน T ตรงนี้เท่าไหร่ไม่ทราบก็เป็นเรื่องราวของการคิดเลขนะครับ V ตัด V เพราะฉะนั้น T ตรงนี้ออกมาก็จะกลายเป็นกดเครื่องนะครับ273คูณด้วย4ส่วนด้วยไม่ๆๆทำไมงง273คูณด้วย4คูณกับจุด75ออกมาก็จะกลายเป็น819เควินมี819ไหมมีแต่อย่าเพิ่งรีบตอบมันเซลเซียสลบก่อนไอ้หนูลบ273ออกมาเป็น546ตอบข้อที่3 อย่าแบบดีใจนะครับเอ้ยทำได้แล้วทำตามวิธีพี่ยงนะครับรีบกาจบเลยนะเซ็งเลยนะครับเพราะว่ามันต้องดูหน่วยดีๆนะครับในช้อยเนี่ยหน่วยมันเป็นอะไรเราคำนวณออกมาเป็นเควินนะแต่หน่วยนี้เป็นเซลเซียสต้องลบก่อนนะครับตรงนี้นะครับลบ273ต่อไปข้อที่9นะมาดูข้อถัดมานะครับเขาบอกว่าลูกสูบจักรยานอันหนึ่งเนี่ยมีส่วนอัดทรงกระบอกนะครับสูง75นะอันนี้ข้อมูลที่1นะครับเมื่อลูกสูบอยู่บนสุดนะจะมีความดัน1 atm และเงื่อนไขที่2นะครับเขาบอกว่าต้องอัดลงไประยะทางกี่เซนติเมตรนะครับจากตำแหน่งบนสุดจะทำให้ความดันเท่ากับ5นี่คือ2เงื่อนไขเรามาดูกันนี้กันหน่อยนี่คือกระบอกลูกสูบกรณีสีเหลืองเนี่ยมันบอกว่าลูกไอเนี่ยอยู่บนสุดนะครับสูงตรงเนี้ยเท่าไหร่โอ้ย
สูงเนี่ยครับ75 cm นะและความดันในนี่คือ1บรรยากาศนะครับความดันเท่ากับ1เขาบอกว่าจะต้องอัดลงมาเท่าไหร่ตรงนี้ความดันจะเป็นเท่าไหร่ล่ะ5บรรยากาศนะครับอัดลงมาเท่าไหร่แต่ว่าท่อนนี้มันคือ75ลบ x นะครับก็คือเขาอยากรู้ว่าท่อนนี้มันเท่าไหร่ปะเราไปดูกันนะครับสูตรเดียวเหมือนเดิมหากิน PV เท่ากับ nRT เขาบอกว่าสมมุติว่าอุณหภูมิคงที่อุณหภูมิคงที่ก็เท่ากันตัด R เข้าคงที่ตัดเขาไม่ได้ใส่แก๊สเข้าไปเพิ่ม N ตัดแต่ V ปริมาตรทรงกระบอกนี้มันคือเท่าไหร่จะใช้ อย่าเพิ่งซีซัวแทนไอความสูงเป็น V นะครับใจเย็นๆนะปริมาตรทรงกระบอกนะครับเดี๋ยวขุดความรู้มอปลายไปก่อนลืมหรือความรู้มอต้นวะอ้อจำได้ละอะไรเนี่ยพาย r กำลัง2คูณ h ใช่ไหมพาย r กำลัง2คูณ h ใช่ไหมครับช่วยคอมเมนต์บอกหน่อยนะว่าใช่เปล่าน่าจะใช่นะถ้าจำไม่ผิดปริมาตรทรงกระบอกพาย r กำลัง2คูณ h นะครับค่าพายคือค่าที่ตัดทรงกระบอกเดียวกันแปลว่า r เท่ากันตัดสิ่งที่เหลืออยู่ก็คือ h ตรงนี้มาP ของเงื่อนไขที่1คูณ h เงื่อนไขที่1เท่ากับ p เงื่อนไขที่2คูณ h เงื่อนไขที่2นะครับ p 1คือ1 h คือ75 cm กำลัง3นะแล้วก็ p ที่2คือ5 x นะครับเพราะฉะนั้น x เดียวเท่ากับ75ส่วน5เป็น15 cm กำลัง3แต่อย่าเพิ่งตอบนะครับมันไม่ได้ถามว่าตรงนี้เท่าไหร่แต่มันถามว่าต้องอัดลงไปเท่าไหร่ x แทนลงไปตรงนี้นะครับก็ลบ15ก็จะเท่ากับ6เท่าไหร่ล่ะ60ต้องเลื่อนลงไป60เพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบ4เนี่ยมันง่ายๆเลยนะง่ายๆนะครับอ่ะลองพอสแล้วก็ลองทำตามดูต่อไปข้อสุดท้ายข้อที่10แก๊สชนิดหนึ่งมีความหนานั้น25เท่าของแก๊สออกซิเจนเอาอีกละข้อหนานั้นอีกละ25เท่านะครับของแก๊สออกซิเจนที่25องศาความดัน1 cm มวลรวมของแก๊สคืออะไรมาดูแก๊สชนิดหนึ่งคือแก๊สอะไรก็ไม่รู้มีความหนาแน่นเป็น25เท่า 25D นะครับของแก๊สออกซิเจนนี่ไง25 2.5 เท่าไหมใช่นะครับความดัน1 atm ความดันเท่ากันความดันเท่ากันอุณหภูมิไม่บอกความอุณหภูมิไม่บอกอุณหภูมิน่าจะเท่ากันด้วยนะครับอุณหภูมิเท่าไหร่ไม่รู้แต่อุณหภูมิน่าจะเท่ากันมวลโมเลกุลเท่าไหร่มวลโมเลกุลก็คือตัวนี้นะครับมวลโมเลกุลของออกซิเจนเป็น32มา pv เท่ากับ nrt เราอยากได้ความหนาแน่นมากระจายกันความหนาแน่นก็คือบอกไปแล้วนะตั้งแต่ต้นคลิปกรัมส่วนด้วยมวลโมเลกุลนะครับก็คือกรัมส่วนด้วยปริมาตรอ่ะโทษครับความหนาแน่นคือกรัมส่วนด้วยปริมาตรนะหรือ VD เท่ากับ M ส่วน V นั่นแค่นั่นเองนะครับ M ก็คือกรัมนั่นแหละนี่นะครับกระจายออกมาเป็นกรัมส่วนด้วยปริมาตรย้ายข้างนะครับ V ตรงนี้ย้ายข้างมาก็จะกลายเป็น P เท่ากับกรัมส่วน Vคูณ RT แป๊บนึงส่วนด้วยมวลโมเลกุลนะครับคูณ RT อันนี้เป็น D-dog ความหนาแน่นสิ่งที่เท่ากันก็คือมี T มี R นะครับสิ่งที่เหลืออยู่ก็P ก็เท่ากันเพราะฉะนั้นสิ่งที่เหลืออยู่ก็เป็น D กับ M โอเคเพราะฉะนั้น D ของ X ส่วนด้วย M ของ X นะครับเท่ากับ D ของออกซิเจนส่วนด้วย M ของออกซิเจนแทนค่ากัน
d ของ x ก็คือ 2.5 d ส่วนด้วย mx ไม่รู้นะครับ d ของออกซิเจนเท่ากับ d แล้วก็ออกซิเจนโมเลกุล32เพราะฉะนั้นคิดเลขก่อน d ตัด d นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือย้ายไปย้ายมาย้ายนี้ไปย้ายนี้ไปก็จะกลายเป็น32คูณ 2.5 ออกมาเป็น80เพราะฉะนั้นความโทษครับมวลโมเลกุลของ x ก็จะเท่ากับ80กรัมต่อมนจบลองทำตามดูง่ายๆเห็นไหมไม่ต้องมาท่องอะไรเยอะแยะ PV เท่ากับ NRT สูตรเดียวรู้เรื่องทำได้ทุกอย่างนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะครับถ้าเกิดน้องๆเนี่ย อยากสอบถามพี่นะครับก็สามารถกดไลค์กดแชร์ได้ด้วยนะเพิ่ม engagement นะครับแล้วถ้าเกิดอยากสนับสนุนพี่จริงๆแล้วก็พี่ก็มีคอร์สออนไลน์ขายนะครับก็สามารถทักไลน์มาคุยกันได้นะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ